ูตรก็ตัวละสูตรครับกลับมาสู้กันต่อในครึ่งหลังครับโอ้ได้ก็ถือว่ายังจะก็เป็นหน้าเดิมๆแบบในครึ่งหลังแรกครับเด็กจะไปล็อกตัวนี้ได้ยากครับแล้วก็ป่าจนได้ครับจังหวะนี้ครับไปเหลืองกันโอ้โหมาแล้วต่อที่ช้างเนี่ยมาขโมยบอลจากเท้าเลยครับแล้วก็เรียกว่าเหลือสิ่งที่ต้องเข้าไปเตือนไว้ก่อนเลยจังหวะนี้ถ้ามีแบบนี้ครั้งหนึ่งก็ไม่ได้ขอโทษหมดยศหรือโชคดีหรือแบบนี้เดินไปเดี๋ยวดูว่าฟรีคิกของทางด้านไมค์เฟนด้านขวาแล้วก็ก่อเกียรติโทษยศแข่งสองคนยศหนูแข่งแล้วก่อนนี่ยังไปบอกลูกศิษย์ว่าจีนใกล้กันไหมหรือเปล่าแล้วจีนติดบล็อกก่อนสองไปทิ้งออกไปทีนึงแล้วก็มาออกข้างไม่ได้ครับยังไปเรื่อยทุ่งในด้านขวาหรอไมค์เฟนยศเปลี่ยนตุ้มมาให้ทางด้านแบงค์ครับตุ้มยัดเข้ามาต่อที่พลิกได้ครับคือมาทีนึงต้องแบงค์ยิงโอ้โหแม่ตรงต่อด้วยแต่ติดบล็อกแล้วต่อสุดท้ายสุดท้ายไปบังแล้วก็หลุดออกข้างไปครับเป็นบอลทุ่มทางด้านซ้ายครับสำหรับไวเฟนเล่นเร็วเลยครับตุ้มย้อยมากัดกลับมาตั้งกันใหม่ครับกัดอีกทีโอ้ยเจาะเข้าไปข้างในตู้กัดโอ้ให้มาไม่ดีวันนี้ไม่รู้กับบอลครับเออติดแกมาสวยให้จังหวะเดียวแม่นครับเพราะบางอยู่แล้วตู้ลบทางขวาขยับให้อยู่แล้วไอ้จะตัดเข้าในไม่ห่าแล้วช้างต้นทางซ้ายทางที่บอกช้างโอ้โหให้นำทางเยอะไปหน่อยครับเด็กตั้งเตะจากปากประตูขึ้นมาครับจังหวะสุดท้ายบอลหลุดออกหลังตัวเองครับสิงบอลยาขึ้นมาทางซ้ายลูกนี้ไม่ผ่านครับยังหมกทิ้งออกไปได้ครับยังได้ไปลูกขึ้นมาทางซ้ายทีครับจริงๆจริงไกลเลยครับเอกจังหวะนี้ไม่ตรงต่อครับกอล์ฟเล่นสั้นมาเลยวันนี้การ์ดกลับมาตั้งเดือนใหม่ครับเซอร์ครับถูกแล้วจ่ายบอลไม่ค่อยดีไปปากเสือลูกเข้าแบบด้านหลังครับเข้าแบบด้านหลังแล้วมันจะคู่ครับบอลดึงขจับหลอมแล้วปาดข้างซ้ายออกมาแบงค์เปิดลึกไปทางซ้ายโอ้โหต้นขึ้นไม่ถึงแล้วลูกนี้ไปลูกพุ่งเท่านั้นครับทางด้านขวาของนิติครับขยับแล้วก็พุ่งไกลขึ้นมาจังหวะสุดท้ายโอ้ยกเท้าสูงกับบอลเป็นตั้งเตะขึ้นมาครับสำหรับทีมเปิดโอ้โหแต่ลูกนี้ลึกไปหน่อยครับลูกเกมแบบนี้ถือว่าไอแดงกลางสู้กันเรียกว่าประกบในตัวออกตัวเลยครับทางด้านนิติกับไมค์เฟย์ครับไทยไม่ผ่านช้างช้างพีได้พีได้สองตัวนะแทงขึ้นให้เห็นหน่อยเว้ยเสียเอาไปผ่านแล้วตัวนี้แตกขึ้นมาทางขวาแล้วกิ้งโอ้โหติดเซฟแล้วไม่เหลือที่เดียวตัวสุดท้ายไอ้ที่ตัวที่ตัวช้างไอ้ไหนตัวท้ายเราเลยเปลี่ยนเอาว่าโอ้โหเสาชัยนะมีใครเอาไปชิมโอ้จังหวะเมื่อคู่นี้ถือว่าได้หลุดขึ้นมายิงทางขวาแล้วครับอันนั้นนิดทีแต่ว่าไม่ผ่านดูมือไม่สับตัวบอลสายทะลุช่องขึ้นมาจังหวะสุดท้ายไม่มีใคร
คือเปิดยาวขึ้นมาข้างหน้าไม่มีใครนะใส่ออกจากเลยเอาไปตั้งเป็นอัปปาประตูขึ้นมาครับสำหรับไม่เป็นมันหลอกคนดูสั่งนะตอนเดียวเลยไม่มีอะไรน่ากลัวเลยโอ้ยจังหวะนี้ตายแล้วเป็นข้างหลังนิดนึงแล้วมันจะคู่เป็นฟรีคิกของไมเฟนครับดีแล้วสายธรรมชาติธรรมชาติลงโทษดูฟรีคิกของไมเฟนนะครับเป็นจังหวะที่ใครจะยิงครับอยู่ที่บอลหนึ่งสองคนครับบอลกับแบงค์ครับกำแพงใช้ถึง3คนครับสำหรับฟรีคิกปีนมาหลอกแล้วแบงค์และลูกสุดยิงแล้วก็เรียบร้อยเลยครับโอ้โหนี่ครับพี่ไมเฟนครับโอ้นี่มีลูกสุดแล้ววิ่งหลอกมาแล้วดูครับสายยัดมาทางด้านซ้ายครับจังหวะที่บอลวิ่งเติมขึ้นมาแล้วแม่ไม่ลงจับเลยครับสี่ลูกนี้เสยทางบนเข้าไปครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ไม่ไปครับขึ้นนำแล้วครับโอ้โหเรียกว่าต้องสูบจังหวะนี้ทำได้ดีมากเลยครับเกือบมาหลงไปหมดเลยน่าดีลำบากเกินศูนย์ก็แม่สกอร์แรกของเจมาแล้วแต่วิเซ็ตคิวเดียวโอ้เปลี่ยนใจลูกนี้หรอกมาตรงเพื่อนเนี้ยลูกเกมแบบนี้สกอร์แรกมาแล้วด้วยครับลูกเกมคราวนี้น่าจะเปิดแรกกันมากขึ้นเนี่ยจะไปเล่นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วทางด้านนิทิพย์ครับตัวเขาตอนนี้ตามหลังครับเก็บมาดูตอนนี้มองเพื่อนข้างหน้าอยู่ตรงให้มาสวยด้วยครับช้าเก็บโดได้ครับดีไม่ผ่านจังหวะสองจะไปเก็บกลับมาเตะมาขวาแบงค์มองในกรอบยังให้ไม่ได้ครับพอสั้นๆออกมาโอ้แล้วจ่ายได้ดีตอนนี้ดักขึ้นมาได้แล้วมีคิดจะสวนกลับก็คิดเอ็ดบอลแรกดูว่าต้องแก้ไขครับไอ้ล็อกกลับมาแล้วฝากมาตั้งใหม่ทางด้านซ้ายครับค่อยๆเซตขึ้นมาแล้วมีคิดโอ้ดูตอนนี้สปีดบอลนี้ต้องเหมือนจะต้องเพิ่มมากขึ้นเยอะพวกเขาตามหลังครับแล้วตอนนี้ไปจับจังหวะบอลได้ดีได้อยู่เยอะทางด้านคิดโอ้โหทีรอตังก้ารอบอลตกอยู่แล้วบอลยังไม่มาสูงเกินไปไปเลยผมแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวแล้วทางด้านไมเฟย์ตอนนี้ถอดต้นออกแล้วส่งขวัญลงไปครับยืนค้ำในแดนหน้าเลยกัสหลบมาได้หนึ่งคนลบปากสั้นๆกับบอลแตงทะลุช่องออกมาครับแต่ว่าแตะลูกนี้ยังไงครับคุณศิษย์ให้เป็นไปเป็นอย่าไปฟาครับแตะบอลไปเข้าทางเล่นของนิชิตแล้วไปดึงนิดนึงครับช้างครับมาช้างก็ดึงเท้าน้องก็ดึงเท้ามาเลยเลยตั้งเตะจากการเดินขึ้นมาครับนิชิตเปิดปากซ้ายมาลูกนี้ไม่ผ่านเอาจังหวะนี้ติดโอ้โหไม่ตกต่อไม่ครับแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวหรือเปล่าข้างสนามเลยใครจะออกง่ายสัญญาณเพื่อนเลยครับเดี๋ยวเปลี่ยนเอาทางด้านจะเป็นไอซ์ออกแล้วเอาโผล่ลงไปครับเล่นวิงแบ็คด้านขวาเหมือนกันครับโมงเช็ดได้แล้วก็รับสมัครเข้าซองครับโอ้ยปูเร็วขึ้นมาโดนเข้าแบบหน้าหลับแล้วแม่ตาไปแล้วครับไอ้ตั้งแต่จากแดนตัวเองขึ้นมาไอ้ชิปตอนนี้ดูขึ้นเกมกันลำบากอยู่แล้วตอนนี้นี่ต้องการประตูตีเสมอด้วยแล้วมาดูฟรีคิกจากแดนตัวเองครับคิปเปิดจับมาแล้วก็โอ้โหไม่ตรงกรอบเลยจังหวะนี้ดูแล้วผู้หลับตัวออกมาไม่ถึงบอลแล้วด้วยครับแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวอีกคนครับไอ้มารอได้ข้างสนามครับเปลี่ยนกองการแล้วตอนนี้หายลงมาแล้วตอนนี้บอลที่มีสแตนบายคนนั้นเขาอุตส่าห์เขาวิ่งขึ้น
เป็นคนสงสัยเอาหนึ่งสองมีกระดาษด้วยดูลายปิดเบอร์ตัวเลยเฮ้ยเต็มใส่มุมกันด้านซ้ายครับมาฝั่งเนินที่จังหวะนี้ครับนี่ชิดเปิดคอร์สไปเสาสองปีด้วยครับมงเช็ดมาหน้าเลยครับแล้วเข้าซองครับหน่อยเล่นเร็วโอ้ทุ่มสวยด้วยครับขวาไปตีปั่นซ้ายมาสวยครับแล้วดูแบบนี้ช้างหลบไปเองแล้วดิบโอ้โหไม่ตรงต่อครับช้างโอ้โหได้โอกาสทองเลยครับมาจังหวะนี้ทำได้สวยมากครับสำหรับไทยแฟนครับโอ้ตีจังหวะสุดท้ายไม่ตรงต่อเองครับโอ้โหนี่เปลี่ยนได้ครับไอ้โอ้โหโดนลุงสองมาแก้ไขเข้ามาได้ครับเอกแกงมาขึ้นขวาบ้างครับโตไอ้ทะลุช่องมาตอนนี้เปิดชันแหลกอีกทีนึงแล้วก็จังหวะสุดท้ายเตะทิ้งออกข้างไปเลยครับขอบคุณมากครับแต่บอลพุ่งครับโอ้แล้วเล่นเร็วครับพี่ชิปโตย้อนกลับมาไอ้เบิ้ลจังหวะเดียวลูกนี้กดแรงเกินไปครับหน่อยไม่ใช้มือครับลูกนี้ตูมจานจะมาทิ้งได้สวยครับลูกนี้ก็สายลูกนี้ไปติดบล็อกจอสองไอ้ยิงอีกทีนึงไม่ตรงต่อครับตั้งเตะกับขาประตูขึ้นมาครับพร้อมทางซ้ายของทางขวาจ้าโอ้โหกอดจ่อยตัวลุงสาวแล้วแกล้งกันมาได้ครับนี่คือฝ่าประมาณซ้ายครับคิดย้อนกลับมาเอาลุงจับบอลไม่ค่อยดีโอ้ขวาแกล้งได้สามต่อหนึ่งแล้วตอนนี้ไหลด้านซ้ายบอลไปต่อเอ้าลุงไปสะดุดขาตัวเองโอ้โหนี่ครับสามคนก็มีทิปเอ้ามาต้องพูดเป็นนายแฟนก็สามคนเยอะไม่ได้แล้วประตูนี้โอ้โหบอลเสียดายแล้วตัวไปสะดุดขาตัวเองมาต้องพูดมากมันเสียจังหวะไปเองครับโอ้ก่อนหน้านี้ก็เป็นช้างครับคราวนี้เป็นบอลครับโอ้สองจังหวะต่อเนื่องครับไปได้ประตูที่สองครับโอ้มีโอกาสที่จะประตูที่สองหลายครั้งก็ดูว่าได้มาเชนครับได้นี่ครับพวกเขาถ้าเกิดทำประตูที่สองไม่ได้แล้วเกิดประตูตีเสมอเนี่ยพวกเขาถือว่าเสียหายไปกลับเลยครับช้างยิงโอ้โหแล้วลูกนี้ง่ายเลยครับเอาเต็มได้ลูกนี้ดูว่าเป็นสองประตูสูงเลยครับมาเชนช้างก็น่าแก้ตัวสำเร็จครับเปลี่ยนท็อปออกไปแล้วตอนนี้แล้วก็มีทิศมีการขยับขยายครับบอลยาวนิดนึงน้องเปลี่ยนเอาแล้วนั่งเก๋ลงใหม่คนก็สื่อแล้วก็อันนี้คนสาวก็แดงมาแดงมาโอ้โหไม่ได้ครับมีทิศตัวยิงชายก่อนเลยร้อนเปลี่ยนได้เลยไม่ก็แป๊บร้อนไหนอยู่แล้วร้อนเทสเองด้วยร้อนมีเรื่องนั้นมาดูฟรีคิกจังหวะนี้บริเวณกลางสนามเลยครับยืนออกมาทางขวาครับแบงค์ก็วิ่งมาเปิดยัดมาลูกนี้ไม่มีใครครับไปทิ้งมาได้ครับมีทิศตูมย้อนกลับมาแล้วจะสวนกลับกับมีทิศให้มาไม่หายบอลย้อนหลังเพื่อนนิดนึงยังได้อยู่ครับทางด้านซ้ายครับตูมกลับมาทิศยิงโอ้โหไม่ได้ได้อีกครับการเตะให้ออกมากับซ้ายกัดโอ้จับบอลให้ดีครับโอ้จังหวะนี้ไม่ฟังเอาไปก่อนหรือเปล่าครับน่าแล้วถ้าเดี๋ยวไปฟังเอาไปก่อนนะ
เอาล่ะมาดูฟรีคิกครับมาดูฟรีคิกของนิชิยาฟิงมาเปิดจัดตัวนี้เอ้าถอยปัดทิ้งออกมาจังหวะสุดท้ายยิงสวยทีก็ไม่ตรงกรอบแล้วมาสูงไปหน่อยครับโตยิงซ้ำจังหวะสองครับแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวอีกคนหนึ่งถอดบางด้านโผล่ออกครับตรงนี้เอาไอซ์ลงครับเอาไปเอาเสริมลงมาครับตอนนี้ถอดโอออกสู่หน้าครับเส้นเดียวกับไมค์เฟรนตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงเซนเตอร์ฮาร์ดแล้วเอาต้นลงมาครับไอ้สันลูออกมาซ้ายสวยครับไปสุดเส้นแล้วก็มาเหยียบบอลล้มไปเองแล้วขวาตอนนี้โอ้โหแล้วให้เร็วมาไม่ดีครับเพื่อนยังไม่พร้อมครับทำไมผิดไอ้จ้าไปเลยช่วยหลังเลยไหมข้าช่วยเลยเอาลงให้ไม่ดีพอที่แม่บอลจะไปแก้ไม่ได้ไหลออกมาฝันคืนทีเก๋ยังได้อยู่ฝ่ายต่อเก๋ปากสวยแล้วแก้ไขกันดีครับฝันตั้งฝันที่เปิดไม่ห่างครับแล้วก็หม่งลูกนี้ออกข้างไปก่อนโอ้โหแล้วคืนไม่ดีจังหวะสุดท้ายครับเจอตุ้มเร็วเลยครับทีย้อนกลับมาต้านเดินไปครับให้แล้วไปต่อตอนนี้ตีทางซ้ายโอ้เสริมกลับบอลไม่ดีครับตอนนี้ยังขาดขาดยังเกินยังอยู่แล้วแต่หน้ามีคิดก็หลายๆจังหวะเปิดกลับมาได้ครับแล้วเปิดยาวมาลูกนี้กระตกทิ้งออกมาการจังหวะสุดท้ายไปปล่อยบอลตกแล้วก็ยังไงครับสู้ว่าบอลทิ้งปีเข้ามาแต่ทิ้งออกมาได้ครับพี่ทิ้งจังหวะสองชนครับแล้วก็เก็บลงมาครับเสริมล็อกกลับมาเอาบอลไปพันแข้งพันขาด้วยจังหวะนี้เปลี่ยนแกไม่ถึงแล้วบอลแค่รู้ว่าตัวมาช่วยกันรับตัดเข้าในมาเลี้ยงขวางสนามมาขวาบอลตีหลังมาแบงเก๋แก้ได้ไหมครับไม่เป็นเอ้าแล้วสิเป็นคอลูกเพื่อนไม่อยู่ตรงนั้นเนี่ยตากลับมาได้ครับต้นล็อกไม่ดีแต่ว่าจังหวะสุดท้ายก็ดูออกมาตัวเองครับตัดเข้าในมาสวยครับขึ้นมาเองครับตรงนี้ชิดโตแตงขวาแล้วไหลออกมาทางขวาสุดรอเพื่อนอยู่เปิดไม่ผ่านครับจังหวะสองปั๊มกันแล้วก็สู้นิ้วกระสินให้ฟาวไปเปิดกลุ่มเข้ามาปัดยกเท้าสูงขึ้นไปหน่อยแล้วทางจังหวะนี้ดูสินจับปลาครับเป็นไปคิดครับบริเวณนั้นก็อาจจะระยะค่อนข้างจะไกลครับปีมาจีบจับลูกนี้ไม่ห่างครับขาแล้วสวนกลับครับหมายเป็นโอ้โหให้ทางซ้ายลูกนี้ไม่ทันเดินต้องมองที่ตัวออกมาดักจังหวะได้ดีครับลดเวลาบาดเจ็บ2นาทีสำหรับเกมในครึ่งเวลาหลังครับต่อจุดได้แค่ไหนยังพอมีเวลาอยู่ครับสำหรับทั้งสามทีมโดยเฉพาะที่ทีมก็ตอนนี้
ตามหลังสองประตูอย่างน้อยๆต้องขอประตูตีไข่แตกให้ได้แล้วก่อนแล้วส่งเช็ดลูกนี้ก็ไม่ตรงต่อไปอีกครับเห็นตั้งเตะจากฝ่าประตูขึ้นมาครับไงผู้ตัดสินก็ไม่ให้เล่นไม่ใส่เลยตีบอลยาวมาครับแต่จังหวะเดียวเก๋บอลยังได้อยู่เข้าไปเฟรแล้วแทงต่อลูกนี้บอลทันแลบแล้วก็โอ้โหรับไม่ได้ผู้สาวตูปุ่มออกหลังไปเป็นเตะปุ่มมาด้านซ้ายของไมเฟรครับดูจะเพิ่มพลังมาเจ็บกับสองนาทียังอีกครั้งนึงครับโอ้เปิดยัดมาแล้วไปดีครับโอ้แล้วจุดพูมาลูกนี้ก็ไม่ตรงเพื่อนครับดูวันนี้เล่นกันหรอโอ้จังหวะเนี่ยขาดยังเกินอยู่ว่าพิชิตโอกาสทองหรือว่าความช่วงต้นเกมสำหรับขึ้นเวลาแรกหรือว่าเขาก็ทำไม่ได้ครับบางอยู่แล้วก็ตัดเข้าในมาตอนนี้โอ้โหล้มไม่เลือดถึงว่ายังไงฟาวล์แล้วต้องระวังกันนิดนึงแล้วครับจังหวะเอาจะทุกข์กับข้างนึงครับปล่อยยังได้ปล่อยครับทีมฝั่งซ้ายมาไม่ผ่านครับยังได้ในลูกขึ้นครับดูทีให้มาสวยครับเตะเข้าซ้ายมาลูกนี้โอ้ยสะกิดนิดตึงครับโอ้โหนี่ว่าโดนใบเหลืองในช่วงทดเวลาบาดเจ็บแล้วมาได้เป็นฟรีคิกระยะหวังผลเลยครับมีโอกาสแล้วครับตีคิกวิ่งมาจริงจังโอ้โหนี่ยังไม่ตรงต่อไปครับคิดวันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหมีโอกาสเยอะครับสำหรับตีคิกแล้วส่วนใหญ่ยิงไม่ตรงต่อกันเองครับน่าเสียดายครับแล้วก็เขาครับโอ้แล้วคุณศิลป์ก็ปล่อยนักวิ่งยาวกว่าเวลาการแข่งขันเนี่ยขอเชิญเพื่อนทั้งสองทีมที่กลางสนามเลยครับโอ้เรียกว่าไปไฟเฟนแล้ววันนี้เอาชนะไปได้ครับโอ้สองประตูต่อศูนย์เลยมาได้ประตูแรกจากเซตพีครับในลูกสูตรจะแล้วยิงได้ครับประตูที่สองมาจากช้างครับน่าจะได้มากกว่าสองด้วยครับถ้านับแต่โอกาสเนี่ยแต่ก็เอาชนะไปได้สองประตูต่อศูนย์ต้องขอบคุณเพื่อนทั้งสองทีมครับทั้งไฟเฟนครับแล้วก็ทั้งนิทิศครับจังหวะกระตุ้น